ในขณะที่ศิลปินหลายคนมีปัญหาเรื่องติดเหล้าแต่นักร้องสาวมันเจสซี่เจบอกเลยว่าเธอไม่แตะต้องของมึนเมามา1ปีเต็มๆแล้วล่ะค่ะโดยเหตุผลที่เลิกก็เพราะเธอคิดว่าเมื่อร่างกายสะอาดก็จะพาจิตใจให้สะอาดไปด้วยที่สำคัญการไม่ดื่มเหล้าก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่อวิถีชีวิตซึ่งบางคนอาจจะมองว่าจำเป็นต้องดื่มเพื่อเข้าสังคมซึ่งเจสซี่ก็ยอมรับว่าเธอมีเพื่อนไม่มากนักแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องแย่เพราะเท่ากับว่าเธอเลือกคบแต่เพื่อนที่มีสไตล์การใช้ชีวิตเหมือนกันต่างหากค่ะ